อามควงลำไยเคลียร์ใจล้างดราม่ามีลำไยไม่มีอามยืนยันไม่เคยทะเลาะกันจากประเด็นดราม่าเกาเหลานักร้องชื่อดังครับระหว่างลำไยไหทองคำกับอามชุติมาครับกับคำที่ว่ามีลำไยไม่มีอามจนเกิดคอลหาต่างๆนานาว่าทั้งคู่นั้นไม่ถูกคอกันไม่ลงรอยกันล่าสุดภายในงานเปิดตัวรอบปฐมทัศน์ภาพยนตร์เรื่องฮักเถิดเทิงที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพ็กรัชโยธินครับอามและลำไยนั้นได้มาร่วมงานพร้อมเปิดใจให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ถึงประเด็นเกาเหลาดังกล่าวนักข่าวนะครับได้สัมภาษณ์ว่าที่มีข่าวเกาเหลากันไปออกรายการหนึ่งอามไม่ได้ไปอามนะครับบอกว่าวันนั้นหนูไม่ว่างเลยไม่ได้ไปคืออยากไปนั่นแหละแต่ไม่ว่างข่าวเกาเหลาที่บอกว่ายังไม่จบสักที2คนตีกันสาวอามนะครับบอกว่าถามว่าตกใจไหมไม่ตกใจค่ะเพราะว่าไม่ได้มีอะไรกันอยู่แล้วไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งก็คุยกันตามปกติแล้วความสัมพันธ์มีปัญหาไหมลำไยนะครับบอกว่าไม่มีค่ะหนูกับน้องก็ปกติกันอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุนั้นของข่าวมาจากไหนคือมีประโยคนึงที่บอกว่าถ้ามีลำไยจะต้องไม่มีอามเลยกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาลำไยนะครับบอกว่าหนูเองไม่ได้พูดแต่ไม่รู้ประโยคนี้มาได้ยังไงคือยืนยันว่าคำนี้ไม่เคยออกมาจากปากของพวกเราใช่ไหมสาวอามนะครับบอกว่าไม่ค่ะหนูยังนัดไปทานกินหมูกระทะกันอยู่เลยลำไยนะครับบอกว่าตอนไปถ่ายอามก็ยังมาทักค่ะแต่พอดีวันนั้นเราไม่ว่างเลยยังไม่ได้เจอกันแสดงว่ามีการบอกกันแล้วว่าติดงานลำไยนะครับบอกว่าเราคุยกันอยู่แล้วเราคุยกันก่อนหน้านั้นไม่ได้บอกว่าจะมาหรือไม่มาแล้วก็เพิ่งรู้วันนั้นว่าน้องติดงานเลยไม่ได้มาทีมงานแจ้งตามมาทีหลังนักข่าวนะครับเลยถามว่าอามติดงานบ่อยไหมเรื่องคิวการโปรโมทหนังอามนะครับบอกว่าปกติก็ไปนะคะก็บังเอิญที่เราไปพี่ลำไยก็บังเอิญก็ไม่ได้ไปแค่นั้นเองเพราะเรามีการถ่าย MV ต่อไปเรื่องของการทำงานต้องคุยกันไหมว่าเรื่องนัดกันให้ดีเคลียร์คิวเพื่อให้ว่างตรงกันอามนะครับบอกว่าจริงๆคิวอยู่ที่ผู้ใหญ่จัดแจงด้วยค่ะของหนูผู้จัดการดูแลคิวของพี่ลำไยก็ทางค่ายดูแลการทำงานต่อไปนั้นจะใกล้ชิดสนิทสนมกันเหมือนเดิมไหมทำงานร่วมกันได้ไหมลำไยนะครับบอกว่าเหมือนเดิมเพราะเราไม่ได้มีอะไรกันอยู่แล้วเกรงไหมเรื่องคนจับตามองความสัมพันธ์ลำไยนะครับบอกว่าหนูไม่ได้เก่งนะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้มีอะไรกันส่วนเรื่องคนจะมองยังไงก็อยู่ที่ความคิดของเขาเราก็ปกติกันเคยมีคุยหรือปรึกษาเรื่องข่าวกันไหมอามนะครับบอกว่าเอาจริงๆเลยนะไม่เคยได้คุยจริงๆจังๆเลยค่ะเพราะว่าข่าวมันก็คือข่าวคือเราสองคนไม่ได้มีปัญหาหรือทะเลาะกันอยู่แล้วแสดงว่าข่าวที่ออกมาไม่มีผลกระทบกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่อามนะครับบอกว่าไม่ค่ะส่วนลำไยนะครับก็บอกว่าไม่ค่ะแฟนคลับเขาว่ายังไงกันบ้างอามนะครับบอกว่าจริงๆมีแฟนคลับเราที่ติดตามเราทั้งคู่อยู่แล้วเราอยู่ด้วยกันที่ค่ายเก่าด้วยกันอยู่แล้วอันนั้นเขาก็เข้าใจอยู่แล้วอยากชี้แจงยังไงไหมเพราะหลายคนยังเข้าใจผิดกันอยู่อามนะครับก็บอกว่าก็นี่แหละค่ะเราสองคนยืนยันว่ารักกันค่ะลำไยนะครับบอกว่าก็คือปกติทุกอย่างละค่ะไม่ได้มีปัญหาด้วยกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วสำหรับหนูสองคนนะแต่ว่าด้านผู้ใหญ่เราไม่รู้คือเราไม่ได้เกี่ยวตอนนั้นอยู่แล้วความสัมพันธ์เราก่อนหน้านี้ยังไงก็ยังเหมือนเดิมไม่มีปัญหาอะไรกันเลยค่ะลำไยไหทองคำและอามชุติมากล่าวทิ้งท้ายครับและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์อัปเดตล่าสุดครับของเหล่านักร้องชื่อดังระหว่างลำไยไหทองคำกับอามชุติมาครับที่ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเอาไว้ไปอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ